จาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมความคืบหน้าเรื่องอายัดทรัพย์ธุรกิจในกลุ่มเสียเปียงคดีทุจริตข้าวเอาไว้ปิดท้ายรายการแล้วกันนะย้ำอีกทีติดตามมานะใกล้ตัวมากๆใกล้ตัวมากๆมีอะไรบ้างโครงการไหนอย่างไรอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณแมวสาวยังจำคนที่ชื่อณัฐีคลิปทองได้หรือไม่หายไปนานมากไม่ได้หายไปไหนก็อยู่ในนี้แหละจริงเหรอคะหายไปนานมากชื่อนี้ถ้าความกันนิดนึงณัฐีคลิปทองเนี่ยเป็นเพื่อนสวนกุหลาบรุ่นเดียวกันกับเนวินชิดชอบครั้งหนึ่งเนวินชิดชอบเล่นบทโนมินีไปดึงเอาเพื่อนสวนกุหลาบณัฐีคลิปทองมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรแทนตัวเองแต่ในที่สุดความสัมพันธ์ก็ซาบ้านเพราะเหตุรัฐมนตรีช่วยณัฐีคลิปทองเริ่มไม่รับออเดอร์เนวินชิดชอบไม่รับคำสั่งนับจากนั้นเป็นต้นมาก็เดินกันคนละเส้นทางความสัมพันธ์ก็สะบั้นเลยถูกต้องถูกต้องจนถึงบัดนี้เลยไหมคะกลับมาอีกครั้งปรากฏว่าคุณณัฐีคลิปทองได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการกองสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเนี่ยนะก็ทำก็เป็นกลไกของรัฐที่อยู่กับทางทำเนียบทำเรื่องกองทุนหมู่บ้านและก็กองทุนชุมชนเมืองประมาณนั้นนะใช่ค่ะทำมานานแล้วทำมานานแล้วปรากฏว่าเมื่อวันศุกร์26กันยายนที่ผ่านมาประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะไปยื่นเรื่องร้องเรียนคุณณัฐีคลิปทองเนี่ยแหละค่ะเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านต่างๆเนี่ยว่ามีปัญหาสอบไปในทางทุจริตไปร้องกับพลเรือเอกพระจุลตามประทีปสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสปทค่ะชุดหนึ่งที่ดูแลเรื่องตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันต่างๆเนี่ยแหละค่ะไปร้องให้เช็คบินคุณณัฐีคลิปทองใช่แล้วนั่นก็คือเหตุการณ์เมื่อวันที่26ใช่ค่ะวันก่อนหน้าโน้นค่ะขยับมาวันที่27เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อวานนี้ค่ะมีคำสั่งคสช.นะคะแต่งตั้งให้นายณัฐีคลิปทองนะคะดำรงตำแหน่งผอ.สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติต่อไปนะคะจนถึงวันที่5พฤศจิกายน2560คือปีหน้าต่ออายุไปถึง5พฤศจิกายนปีหน้าค่ะ60ภาพมันตัดกันเหลือเกินเป็นสองข่าวที่มันตัดกันโดยสิ้นเชิงนะ26มีคนมาร้องทุจริตนะคะ27มีคำสั่งยืดอายุต่อไปอีก1ปีสังคมก็สับสนสิครับดังนั้นค่ะเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับคุณสบายสายยรินนะคะเป็นประธานกองทุนหมู่บ้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณณัฐีคลิปทองนะคะสวัสดีค่ะคุณสบายคะสวัสดีครับครับครับให้คุณสบายครับที่มาร้องให้ตรวจสอบเช็คบินดำเนินคดีเอากับคุณณัฐีคลิปทองเนี่ยแล้วก็กล่าวหาว่าสอบทุจริตตั้งหลายเรื่องนะเรียงข้อมูลให้ฟังอย่างเข้าใจสักนิดสิครับว่าคุณณัฐีไปทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องบ้างครับจึงต้องร้องให้มีการเช็คบินเนี่ยนะครับค่ะมีพฤติกรรมอะไรยังไงคะผมขอสรุป2ประเด็นนะประเด็นที่1ก็คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับละเว้นละเว้นปฏิบัติหน้าที่157ค่ะในเรื่องของเวลานี้ที่มีปัญหาอยู่ก็คือที่ทางกรมสรรพากรนะครับให้กองทุนหมู่บ้านนี่ชำระภาษีหักหน้าที่จ่ายแล้วก็ภาษีรายได้นะครับในการประกอบกิจการของโครงการประชารัฐนะครับ500,000 บาทนี่แหละนะแล้วต้องจริงๆตรงนี้เนี่ยเมื่อมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุมชนแห่งชาติครั้งที่1ปี2554นี่นะเมื่อวันที่31มีนาคม2554นี่ที่ประชุมคราวนั้นมีมติมอบหมายให้สตบ.เสนอเรื่องการเสียภาษีกองทุนหมู่บ้านนะครับให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องการเสียภาษีและการธรรมเนียมพิจารณาก่อนนำเสนอครม.เพื่อพิจารณามติดังกล่าวนะครับแต่กระบวนการก็ละเลยตั้งแต่ปี54มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับก็ไม่มีผลที่จะเสนอครม.ให้ยกเว้นภาษีตามเดี๋ยวนะฮะคุณสบายครับขอย้อนนิดนึงเดี๋ยวตามไม่ทันเนี่ยนะครับครับผมมันมีเงินที่ส่งเข้าไปที่กองทุนหมู่บ้านถูกต้องครับเป็นเงินในโครงการประชารัฐครับกองทุนละ500,000กองทุนละ500,000 บาทครับผมกรมสรรพากรบอกว่าไอ้500,000 บาทเนี่ยคุณต้องเสียภาษีถูกต้องครับคุณต้องเสียภาษีหักหน้าที่จ่ายเมื่อเราจ้างหรือเราไปซื้อของนะครับเมื่อไรที่คุณเอา500,000 บาทที่ได้จากประชารัฐไปทำอะไรก็แล้วแต่ไปจ้างอะไรไปซื้ออะไรก็แล้วแต่คุณต้องหักภาษีถูกต้องและนำส่งกรมสรรพากรถ
ถูกต้องครับทีนี้ไอ้เรื่องนี้ปัญหานี้ก็รู้กันมาตั้งนานแล้วแหละตั้งแต่แรกแล้วแหละก็เคยมีมติให้ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านคุณนาทีกิบทองไปทำเรื่องประสานกับกรมสรรพากรแล้วก็ทำเรื่องเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการลดหย่อนยกเว้นไอ้ภาษีตัวนี้ถูกต้องครับเรามีพระบัญญัติของกองทุนหมู่บ้านปี47ถูกครับว่าในมาตรา5วรรคท้ายนี่ก็ครม.สามารถที่จะลดหย่อนให้เราได้นะครับหรือว่ายกเว้นได้ครับคุณนาทีไปทำเรื่องค้างมาตั้งหลายปีปี54ครับตั้งแต่2554ทำให้แต่ละกองทุนหมู่บ้านเป็นหนี้กรมสรรพากรท่วมหัวถูกเรียกเก็บภาษีใช่ไหมคะยังไม่เกิดปัญหาครับยังไม่เกิดปัญหาตอน59นี่ครับอ๋อในมันเกิด59ยังไงคะ59ก็คือตรงโครงการประชารัฐ 500,000 ครับอ๋อโอเคเอาละครับโอ้โหนี่ทางสรรพากรตามถึงระดับหมู่บ้านเลยเนี่ยถูกต้องครับอันนี้คือจะโดนทุกหมู่บ้านเลยที่ใช้กองทุนนี้หมดเลยใช่ไหมทุกหมู่บ้านที่ได้ 500,000 ครับสุดยอดอ่ะถือว่าละเว้นบกพร่อง157เรื่องที่1เรื่องที่2ครับเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเมื่อปี55นี่สทบได้มีโครงการเฉลิมพระเกียรติเดี๋ยวนะฮะสอะไรนะสทบก็คือสำนักงานกองทุนหมู่บ้านถูกต้องครับผู้อำนวยการนี่ได้มีนโยบายที่จะทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นสถาบันการเรียนรู้หมู่บ้านในชุมชนเมืองแล้วก็ได้คัดเลือก84กองทุนหมู่บ้านจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีงบประมาณสนับสนุนถึงตอนนี้เมื่อปี58ก็มีระเบียบออกมาแล้วแต่ตั้งปี55จนถึง59นี่ก็มีแค่นั้นครับแล้วงบประมาณที่ตั้งเอาไว้นี่กองทุนละ 500,000 ก็กองทุนทั้ง84กองทุนก็ยังไม่ได้รับครับผมถือว่าอันนี้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี55ซึ่งท่านมีพระชนมายุ 84ตอนนี้พระชนมายุท่านเกือบ90พรรษาไปแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ทำอะไรครับก็ยังไม่ได้ทำ53ยังไม่ย้ำอีกครั้งนะครับมติเรื่องนี้มันออกมาตั้งแต่ปี2555ถูกต้องครับคัดไว้แล้ว84กองทุนหมู่บ้านที่จะเป็นตัวอย่างเป็นตัวนำร่องครับผมครั้งแรกก็อ้างว่าต้องรอระเบียบระเบียบในการเบิกจ่ายในการทำอะไรต่อมีอะไรในโครงการเฉลิมพระเกียรติในเวลาต่อมา2558ก็มีการออกระเบียบรองรับในทางปฏิบัติเรียบร้อยแล้วครับล่วงถึง2559ก็ยังไม่ทำอะไรครับเงิน84คูณ 500,000 บาทก็ยังกองอยู่ตรงนั้นแหละผมไม่ทราบว่าตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบหรือใครฉกไปใช้แต่ว่าโครงการนี้ยังไม่คืบแน่นอนที่ตั้งเป้าไว้ยังไม่คืบแน่นอนครับนี่คือเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติโอเคนี่คือเรื่องที่2ที่ร้องให้มีการเช็คบินตรวจสอบกันมันต่อเนื่องด้วยครับโครงการเฉลิมพระเกียรตินี่ก็มีอะไรคะมีการโครงการเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาของสมเด็จพระราชินีนาถด้วยนะครับ84พรรษาของสมเด็จคราวนี้เป็นของสมเด็จแหละ80พรรษา80พรรษาสมเด็จพระราชินีนะคะปัญหาแบบเดียวกันเป๊ะเลยแล้วก็มี63พรรษาของสมเด็จพระบรมด้วยครับ63พรรษาสมเด็จพระบรมด้วยข้างเติมหมดเลย60พรรษาของสมเด็จพระเทพด้วยเอาข้างหมดเลยทั้ง3โครงการนั้นยังไม่ได้เลือกกองทุนเลยครับมีมติแล้วแต่ยังไม่ได้แอคชั่นยังไม่ได้แอคชั่นเลยแม้กระทั่งการคัดเลือกกองทุนนำร่องก็ยังไม่ได้ดำเนินการโอเคเอาเรื่องที่3ครับเอาเรื่องที่3เรื่องที่3คือที่ร้องให้ตรวจสอบคืออะไรครับเรื่องที่3ผมว่าเรื่องที่3ก็คือเรื่องที่สอบไปในทางสุจริตทุจริตขอโทษครับทุจริตทุจริตคืออะไรคะคือโครงการอะไรคะเท่าที่มีข้อมูลนะครับก็คือโครงการเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยตั้งงบประมาณงานวิจัยไว้ทุกปีนะครับงบประมาณวิจัยนี่ทางกองทุนหมู่บ้านพวกผมไม่ทราบเลยว่าวิจัยเรื่องอะไรแล้วก็ใช้วิจัยเรื่องละเท่าไรแล้วก็จ้างใครบ้างแล้วก็ไปทำที่ไหนและผลการวิจัยที่จริงมันน่าจะออกมาในเชิงเอามาพัฒนากองทุนหมู่บ้านได้แต่บัดนี้นี่โครงการวิจัยผมก็เกือบมีกับทุกปีนะครับทางกองทุนหมู่บ้านก็ไม่ได้เอามาพัฒนาเพราะว่าไม่ทราบว่าเขาทำวิจัยกันที่ไหนทราบอย่างเดียวก็คือมหาลัยลงไปเก็บข้อมูลที่กองทุนหมู่บ้าน
ในบางปีท่านเองครับค่ะทวนอีกครั้งนะครับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านตั้งงบวิจัยปีละ1ล้านบาทครับปีละ1ล้านบาททุกปีเรื่องยอดเงินผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นล้านแหละครับอ๋อชาวบ้านบอกว่าน่าจะเป็นล้านตั้งทุกปีมีครับผมจ้างวิจัยเรื่องอะไรก็ไม่ทราบจ้างใครทำวิจัยก็ไม่ชัดเจนครับแต่งบเนี่ยตั้งทุกปีแต่ผลการวิจัยก็ไม่ออกมาโอเคไม่ได้เปิดเผยผลวิจัยด้วยแต่รู้ว่ามีคนลงไปเก็บข้อมูลเป็นนักวิชาการเห็นอะไรไปเก็บข้อมูลครับโอเคโอเคเห็นคุณสบายบอกว่าละแกะละขายว่ามีการจ้างบุคคลบางคนเข้ามาเป็นตัวกลางเป็นตัวขั้นเป็นตัวอะไรก็ไม่ทราบเป็นตัวเชื่อมโยงไอ้เงินวิจัยตรงเนี้ยอันนั้นผมไม่ทราบได้ครับอันนั้นไม่ได้มีข้อมูลใช่ไหมครับผมโอเคโอเคเป็น3เรื่องมีเรื่องที่4มั้ยฮะเรื่องก็คือการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่นะครับเป็นพวกแบนเนอร์ของสบอ.ครับที่จะทำป้ายประชาสัมพันธ์นะฮะค่ะเป็นยังไงคะปกติอะไรฮะของให้กองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศนะครับค่ะแล้วเป็นไงคะการจัดซื้อจัดจ้างนี่ทางกองทุนหมู่บ้านนี่ยังไม่ได้รับป้ายเลยครับอ๋อหมายถึงมีขออนุมัติแล้วก็มีการไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทำป้ายแต่ป้ายยังไม่ส่งถึงหมู่บ้านประมาณเบิกหมดแล้วครับแต่กองทุนไม่ได้รับป้ายครับเดิมกำหนดต้องส่งป้ายให้แต่ละหมู่บ้านเมื่อไหร่คะถูกต้องผมไม่มั่นใจเดี๋ยวประมาณสัก58ปี58หรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับเลยแล้วก็โอเคได้ครับได้ครับทั้งหมดนี้นะครับมีอยู่4เรื่องด้วยกัน4เรื่องใหญ่ๆนะฮะครับผมเอาละครับเดี๋ยวจะไปหาคำตอบว่าคุณนาทีจะอธิบายจะแจกแจงแต่ละข้อกล่าวหาอย่างไรมันเรื่องอื่นๆยังมีหลายเรื่องแต่ผมคิดว่าอันนี้เอาหลักสี่เรื่องนี้หลักสี่เรื่องนี้นะฮะสี่เรื่องหลักนะคะเดี๋ยวจะไปตามคำตอบได้ครับคุณสบายครับขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับค่ะคุณสบายสายลินค่ะประธานกองทุนหมู่บ้านสุราษฎร์ธานีคุณสบายบอกว่ามีหลายเรื่องเอาแค่สี่เรื่องนี้ก็เยอะแล้วนะเต็มกางเกงแล้วล่ะเอาละครับพักสักครู่ครับพักครับ